โอเคครับนัดนี้นะครับแมนยูไนเต็ดเนี่ยเจอกับเอเวอร์ตันครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นัดนี้เฟรดโดนด่าเยอะมากครับเฮ้ยผมงงว่ะเราได้ดูเกมเดียวกันเปล่าวะถ้าไม่มีเฟรดผมว่าเกมแย่กว่านี้เยอะนะครับทำไมทุกคนถึงโทษเฟรดกันน่ะไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นช็อตๆเลยแล้วกันนะว่าทำไมเฟรดถึงไม่ควรโดนด่าแล้วผมว่าเขาแบกเกมนี้ด้วยนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเฟรดยืนกองกลางนะครับวันนี้แล้วก็ทำหน้าที่เป็น Deep Lying Playmaker ครับก็คือคอยเซตบอลคุมจังหวะเกมนะครับได้บอลก็เล่นง่ายๆครับจ่ายบอลดูครับจังหวะการจ่ายบอลจับขวาคืนด้วยซ้ายจ่ายบอลแบบลามาเซียครับดูการจ่ายบอลอย่างเงี้ยดูไปคล้ายๆดาวิดซินบาครับใช่ไหมเพื่อนว่าไหมจับด้วยซ้ายพลิกหมุนม้วนจ่ายง่ายๆไม่เสียบอลเนี่ยครับเฟรดถ้าคนที่ดูเกมจริงๆจะรู้เลยว่าเฟรดสำคัญแค่ไหนนะครับการจ่ายบอลเนี่ยครับจังหวะเดียวถึงเพื่อนนะฮะคือต้องบอกว่าเกมยูไนเต็ดเนี่ยไหลลื่นได้ก็เพราะเฟรดเนี่ยครับดูจังหวะนี้ครับเฟรดได้บอลกลางสนามเนี่ยครับบรูโน่ชี้ไปแล้วครับตามสเต็ปของมิดฟิลด์ธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็จะเปิดออกทางซ้ายครับแต่เฟรดไม่นะครับเฟรดทำเป็นมองแล้วก็ยัดมาที่คาวานี่เนี่ยครับคาวานี่ยังงงครับคาวานี่เซนไม่ทันเฟรดนะครับแล้วการจ่ายบอลออกข้างเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะครับเฟรดต้องการที่จะเจาะบุกทะลวงไปตรงกลางเพราะออกไปซ้ายออกไปขวาเนี่ยเจาะบุกไม่เข้าทีเอเวอร์ตันแบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยแข็งแกร่งมากนะครับลูคัสดีนนะครับแล้วก็เบนกอดฟรีย์เนี่ยครับเหนียวมากนะครับถึงฟอร์มจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าเกมรับเนี่ยยืนตำแหน่งดีมากๆครับเฟรดก็เลยเลือกที่จะจ่ายไปตรงกลางเนี่ยครับแล้วเพื่อนๆก็ตามกันไม่ทันนะครับแล้วเฟรดควรโดนด่าไหมครับถูกไหมนี่ครับอันนี้มันคือเซนส์บอลนะครับเป็น DNA ของบาร์เซโลนานะครับจังหวะนี้ครับดูครับเฟรดได้บอลเนี่ยตัดเข้าในครับเปิดด้วยเท้าขวาครับคาวานี่ได้โมงแต่โมงไม่เข้าอะครับแมนยูไนเต็ดเล่นสบายกว่านี้นะครับนี่ครับคาวานี่แทบไม่ต้องขยับครับเฟรดโยนมาให้บอลโดนหัวคาวานี่แน่นอนครับถ้าเป็นโรนัลโดเนี่ยจบไปแล้วนะมาจังหวะนี้ครับนี่ครับเฟรดได้บอลแล้วเปิดลูกนี้ครับแล้วโอ้โหคิดเหมือนกันไหมคิดเหมือนกันป่ะครับกินบูดจะวิ่งออกปีกทำไมอะกินบูดต้องเข้าข้างในดิคือออกปีกไว้ก็เท่านั้นน่ะคือจะออกปีกแล้วตัดเข้าในมายิงเหรอมันยากไปเขาจับทางได้หมดแล้วครับเฟรนด์พยายามที่จะเจาะข้างในนะครับดูครับแล้วคาวานี่น่ะทำดีแล้วนะคาวานี่ถอยออกมาเพื่อเปิดพื้นที่ให้กรีนบูดนะกรีนบูดดันวิ่งตรงฉีกออกข้างครับไม่ยอมเข้าข้างในอันนี้คือเซนไม่ทันเฟรนด์นะครับไม่ทันนะครับกรีนบูดก็อย่างว่าครับกรีนบูดเนี่ยจะเก่งต่อเมื่อมีบอลนะครับถ้าไม่มีลูกบอลเนี่ยการเคลื่อนที่จะไม่ค่อยดีมากนะครับจังหวะนี้ครับเอเวอร์ตันได้บอลบุกมาเนี่ยครับอันนี้ผมจะให้ดูแอเรียเฟรดครับเดี๋ยวจะมีวงกลมขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยครับเป็นแอเรียของเฟรดครับถ้าเฟรดยืนปักหลักอยู่ประมาณบริเวณกลางสนามเนี่ยคู่ต่อสู้จะเจาะไม่เข้าแน่นอนครับเนี่ยครับและแอเรียของเฟรดเนี่ยกว้างมากนะครับยกตัวอย่างถ้าเป็นกองเต้กองเต้ก็จะมีแอเรียของเขามีพื้นที่ของเขาเหมือนกันครับแต่ว่าของกองเต้เนี่ยจะเล็กกว่าเฟรดหน่อยนะครับแต่อย่างของเฟรดเนี่ยจะใหญ่มากกว้างมากสังเกตดูครับผู้เล่นในเอเวอร์ตันก็จะจ่ายบอลได้แค่ออกปีกแล้วก็จ่ายกลับหลังนะครับสิ่งนี้เขาเรียกว่าเฟรดเอนจินนะครับเฟรดเอนจินก็คือเนี่ยครับวงกลมแอเรียเนี่ยครับที่เฟรดคอยยืนคุมอยู่นะไม่จำเป็นต้องวิ่งกดดันครับวิ่งตามกระแสบอลไปคู่ต่อสู้บุกไม่เข้าครับยกเว้นบอลสวนนะครับบอลสวนก็โอเคเฟรดไม่อยู่ตรงนั้นก็โดนยิงประตูได้ดูการเคลื่อนไหวที่ไม่มีบอลของเฟรดอีกครั้งนึงครับดูครับลูกทุ่งจังหวะนี้ครับเนี่ยครับตอนแรกเฟรดจะไปขยับไปอยู่ข้างหน้านะครับแต่มันคือการขยับหลอกนะครับเอาเฟรดเนี่ยครับวกกลับมาด้านซ้ายครับผู้เล่นเอเวอร์ตันงงครับการเคลื่อนไหวที่ไม่มีใครจับได้ครับเหมือนที่เฟอร์ดินานด์เคยบอกว่าเอ้ยเขาหันไปทีเมสซี่ไม่อยู่ละผู้เล่นในเวตันรู้สึกอย่างนี้ครับเมื่อเจอเฟรดนะครับในแนวลุกครับแล้วลูกนี้ไม่จับด้วยครับลูกนี้เฟรดไม่จับบอลแต่ว่าปล่อยเพื่อแล้วดูการปล่อยบอลของเฟรดเนี่ยกองหลังเวตันหลุดไป2คนนะครับเยลลี่มีหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาเป็นดูคูเล่นะครับนะครับดูคูเล่ที่วิ่งตามประกบมาใครจะไปรู้ครับว่าเฟรดปล่อยบอลไม่ได้จับบอลเล่นจังหวะแรกครับดูคูเล่ก็เหวอไป
แล้วเฟร็ดก็วิ่งเข้ามานะครับไล่จ่ายบอลให้แม็กโทมินีได้สำเร็จดูครับนี่คือเซนส์การเล่นนะครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะครับจังหวะต่อไปครับจังหวะเนี้ยบอลลอยมาเนี่ยเฟร็ดพยายามจะบังนะครับแต่ว่าพลาดครับนักบอลผิดพลาดกันได้นะครับแต่ว่ายังไงครับคนดีชอบแก้ไขคนจังไรชอบแก้ตัวครับเฟร็ดเมื่อผิดพลาดวิ่งไล่ครับตามเก็บจังหวะนี้ถ้าไม่ใช่เฟร็ดนะครับโดนครับอันนี้เฟร็ดหลอกเปิดหน้าไพ่คู่ต่อสู้นะครับคือให้คู่ต่อสู้แย่งไปก่อนแล้วก็มาตามเก็บทีหลังครับคู่ต่อสู้เสียขวัญกำลังใจไปด้วยครับนี่ครับแก้ตัวได้ครับด้วยการตัดฟาวจังหวะต่อไปครับโอ้โหชัดๆเลยครับชัดๆเลยบรูโน่ไม่พร้อมเลยครับโอ้โหเนี่ยครับบูโน่คืนมาเฟรดคือคืนทันทีครับบูโน่ต้องวิ่งมาดักหน้าดูคูเล่แล้วจะไปยืนข้างหลังเนี่ยมันไม่ได้บอลครับนักบอลต้องวิ่งเข้าหาต้องวิ่งเข้าหาเพื่อนแล้วโอ้โหบูโน่เต็มเลยครับบูโน่ไม่พร้อมนะครับจังหวะนี้เนี่ยครับเฟรดคืนบอลเร็วแล้วครับบูโน่ถ้าขยับมาอยู่หน้าดูคูเล่พลิกบอลได้ต่อครับหรืออาจจะจับบอลแล้วคืนกับเฟรดเล่นกับเฟรดอีกหนึ่งจังหวะเฟรดจะชิปข้ามหัวไปให้ครับวิสัยทัศน์บรูโน่เนี่ยไม่ถึงนะครับแล้วก็เหม่อด้วยครับอาจจะด้วยเกมที่แบบรูปเกมที่มันยังไม่ดีเท่าไหร่นะพลาดน่าเกลียดมากครับบรูโน่นะฮะแล้วเฟร็ดเนี่ยครับก็ต้องมาตามไล่งานนะครับคอยกดดันดูคุเล่ครับจังหวะเนี้ยเนี่ยครับรอดดัก ดูคุเล่รอดดักเฟร็ดไอ้เหี้ยคือแม็กโทมิเน่ไปไหนพอรอดดักมากลายเป็นผู้เล่นเอเวอร์ตันมารับแทนนะครับแล้วก็นัดนี้แม็กโทมิเน่ก็ทำตัวเป็นบอยแล้วครับเนี่ยครับเฟสทำลายจังหวะแล้วดูคุเล่ไปไหนไม่ได้แล้วครับมีทางเดียวคือจ่ายลอดขาเฟสแล้วเฟสก็ปล่อยให้ทำตามแผนได้แต่แม็กโทมิเน่ไม่อยู่ครับบรูโน่ก็มัวแต่ไปดักข้างหน้านะทั้งที่เฟสเนี่ยคัฟเวอร์ไม่หมดแล้วมันอยู่ในเฟสเอนจินแล้วนะครับแล้วเอเวอร์ตันก็มีโอกาสบุกขึ้นมาครับเกือบเสียประตูนะฮะเพราะบรูโน่กับแม็กโทมิเน่นะครับไม่ได้เข้าใจสิ่งที่เฟร็ดทำนะครับจังหวะนี้เฟร็ดตัดบอลมาผู้เล่นเอเวอร์ตันวอลเล่เฟร็ดแตะต่อวอลเล่ต่อไปอีกครับเฮ้ยเคยดูคือภาษาไหมครับนี่ครับช็อตนี้เลยคือภาษานะครับในเรื่องคือภาษาเลยเดี๋ยวดูกันช้าๆอีกทีนะครับบอลลอยมาเนี่ยทำไมเฟร็ดไม่จับบอลใช่ไหมเพราะลองดูครับมีผู้เล่นเอเวอร์ตัน2คนอยู่ใกล้ๆครับถ้าเฟร็ดจับบอลจะโดนลุมนะฮะแล้วต่อให้เป็นนักเตะที่เก่งแค่ไหนอ่ะก็โดนแย่งบอลได้ครับเฟร็ดเลยเลือกที่จะแตะจังหวะเดียวครับไม่ได้แตะให้เพื่อนนะครับแต่แตะคือนักเตะเอเวอร์ตันเกิดอะไรขึ้นครับคือนักเตะเอเวอร์ตันลายมิดฟิลด์แตกเลยครับยืนมั่วเลยจากตอนแรกยืนคู่กันแล้วมันไม่มีช่องเจาะเข้าใช่มั้ยตอนนี้แผงมิดฟิลด์เอเวอร์ตันแตกหมดครับยืนกันมั่วเลยแล้วก็ไม่ทันตั้งตัวด้วยนะครับกับลูกบอลที่ลอยมาก็เลยเตะคืนให้เฟสครับเตะคืนให้เฟสนี่คือแผนนะครับเฟสก็เลยแตะให้ลูกชออีกทีแล้วลูกชอเล่นง่ายแล้วครับทีนี้ดูการคิดข้ามช็อตของเฟสนะครับไม่ใช่แค่จับบอลแล้วเล่นนะครับมันไม่ได้มีแค่นั้นครับจังหวะนี้คาวานี่ทำเสียบอลนะครับแล้วเฟสครับมาคอยตามไล่เก็บครับจังหวะนี้วิ่งตามนะครับเบียดครับแต่ยังแย่งไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยครับช่วยกันเบียดช่วยกันแย่งครับผู้เล่นยูไนเต็ดจังหวะนี้ก็พยายามมาแย่งครับแต่ก็แย่งไม่ได้ครับแต่ทำไมรู้ไหมฮะแต่ผู้เล่นเอเวอร์ตันไปข้างหน้าไม่ได้ครับผู้เล่นเอเวอร์ตันไม่มีใครไปข้างหน้าได้เลยครับคือเฟสไม่ได้แย่งนะครับความจริงเฟสแค่วิ่งก่อกวนเฉยๆแล้วก็บังทางเพื่อที่จะไม่ให้นักเตะเอเวอร์ตันไปข้างหน้าครับแล้วสุดท้ายคุณก็ยังอยู่ในเฟสเอนจินนะครับในเอเรียที่เฟสคุมอยู่นะครับเนี่ยครับบอลกระดอนมาเฟร็ดก็เข้าไปเกาะแกะเกาะแกะไปข้างหน้าไม่ได้ครับไม่จำเป็นต้องแย่งได้นะครับแต่ว่าการไปข้างหน้าก็พอแล้วนะมาถึงจังหวะเสียประตูนะครับบอลลอยมาเฟร็ดทำท่าจะตัดบอลนะครับจุดนี้สังเกตดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังทีละจุดนะครับจังหวะนี้เฟร็ดวิ่งควบมาเนี่ยเอาจริงเสียเปรียบนะครับผู้เล่นเอเวอร์ตันเนี่ยเขาวิ่งตรงมาเลยเขาก็เลยไม่ต้องชะลอความเร็วครับเขาสามารถได้บอลแล้วเขาก็วิ่งตรงไปเลยแต่ว่าเฟร็ดถึงบอลก่อนนะครับเฟร็ดถึงบอลก่อน
แล้วก็ดูครับสังเกตดูผู้เล่นยูไนเต็ดคนนึงหยุดวิ่งครับจังหวะนี้เฟสจ่ายบอลครับเฟสจ่ายบอลเฟสจ่ายบอลไปให้กรีนวูดครับซึ่งกรีนวูดเนี่ยดันหยุดวิ่งก่อนครับเนี่ยครับลองดูวิถีบอลถ้ากรีนวูดยังวิ่งต่อนะครับกรีนวูดจะได้บอลครับแล้วยูไนเต็ดจะได้บุกต่อแต่ว่ากรีนวูดพอหยุดวิ่งไปปุ๊บเฟสก็เลยต้องวิ่งตามครับคราวนี้ก็เลยโดนสวนครับแล้วเนี่ยครับกองหลังยูไนเต็ดความจริงเฟสซื้อเวลาให้แล้วนะครับหลอกเปิดหน้าไพ่ผู้เล่นเอเวอร์ตันแล้วซื้อเวลาให้แล้วแต่กองหลังยูไนเต็ดลงกันไม่ทันครับอันนี้คือจุดที่แบบไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะครับจากการได้เตะมุมแล้วเสียบอลแล้วก็โดนยิงประตูเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเฟรดก็เปลี่ยนตัวออกครับดูรู้ครับโซชาดูรู้ว่าเฟรดเหนื่อยแค่ไหนนะครับแต่ผมเชื่อนะถ้าเฟรดยังอยู่เนี่ยเราชนะนะเราชนะนะคนละครึ่งเราชนะเลยผมว่าคนที่ดูบอลเป็นเนี่ยน่าคิดเหมือนผมนะว่าเฟรดสำคัญกับเกมขนาดไหนนะครับแล้วก็เป็นทุกอย่างในแดนกลางของยูไนเต็ดจริงๆก็ยังไงขอบคุณที่รับฟังนะครับขอบคุณครับ